ผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงศิลปะชั้นครูค่ะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะของชาวใต้นะคะที่หลายๆคนบอกว่าโหยเป็นอะไรที่สวยงามงดงามเหลือเกินนั่นก็คือมโนราค่ะคุณผู้ชมคะและก็ที่พลาดไม่ได้ค่ะในศิลปะมโนราก็มี1ตัวละครนั่นก็คือพรานบุญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พรานบุญที่จะพาไปดูไปชมเนี่ยไม่ใช่พรานบุญธรรมดาเพราะว่าเป็นพรานบุญยักษ์1เดียวแห่งประเทศไทย แม้จะยักษ์จะใหญ่ขนาดไหนไปติดตามก็ได้ค่ะกับน้องเดียเกศลาบัวลอยในอย่างนี้ก็ได้เหรอคะอย่างนี้ก็ได้เหรอพรานบุญหนึ่งในตัวละครวงมโนราที่แสดงได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะตลกขบขันตัวร้ายพระเอกหรือแม้กระทั่งเป็นจระเข้ตำนานพรานบุญผู้มีวิชาอาคมแกร่งกล้าเอาชีวิตรอดจากป่าที่มีอันตรายจากสัตว์ร้ายและอาถรรพ์มีวิชารักษาโรคเสมือนหมอมีศิลปะในการร่ายรำเสมือนครูสุดยอดพรานที่ไม่มีใครเทียบนี่แหละครูหมอมโนราภาคใต้ว่าพรานนะครับก็คือตัวละครตัวสำคัญตัวหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพื้นบ้านก็คือพระสุทนมโนราซึ่งโนราก็นำวรรณกรรมเหล่านี้มาใช้ในการแสดงต้องสวมหน้าสีแดงใช่ไหมครับแล้วก็มีนุ่งผ้าจูงกระเบนแบบหักหยักหลังแล้วมีสร้อยประคำอาจจะอุปกรณ์ประกอบต่างๆคนที่จะมาเป็นพรานได้นะต้องมีทักษะมีความสามารถมีมุกตลกขบขันแล้วก็อีกอย่างก็มีคนมีปฏิภาณไหวพริบพรานถือว่าเป็นครูโนราท่านหนึ่งเพราะพรานช่วยคุ้มครองดูแลนะครับให้คนที่เป็นศิลปินโนราที่เป็นลูกศิษย์สามารถจะดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็สามารถจะคอยคุ้มครองดูแลนะครับครูธรรมนิตครูโนราศิลปินแห่งชาติบอกภายหลังจากมโนราได้ไปโชว์ที่เวนิสประเทศอิตาลีทำให้เกิดแรงบันดาลใจปลุกพรานบุญให้มีชีวิตสร้างหุ่นพรานบุญยักษ์ที่ใช้ขนเชิดเดินได้นั่งได้รำได้สรีระและท่าทางเหมือนพรานบุญเป๊ะๆผู้ที่เชิดต้องฝึกฝนและมีความอดทนสูงมากครูธรรมนิตจัดให้ช่อง8เป็นพิเศษยกหุ่นพรานบุญยักษ์พร้อมกับมโนราและเครื่องดนตรีแบบเต็มวงแห่รอบเมืองเก่าสงขลาเป็นครั้งแรกตำนานปากใต้ย่านเมืองเก่าสงขลามีพรานบุญและมโนราสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นวันนี้เดี๋ยวพามายนต์โฉมหุ่นพรานบุญยักษ์ที่สร้างขึ้นในไทยที่เดียวในโลกค่ะพรานบุญออกลีลาตลกขบขันเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ทั้งชุมชนเดี๋ยวทนความสนุกไม่ไหวเดี๋ยวเข้าไปร่วมแจมกับเขาด้วยโดนพรานบุญตามจีบจะต้องหนีไปอยู่กับสาวๆมโนราเห็นว่าโนรากับพรานเนี่ยมีการเผยแพร่คันนี้หุ่นที่เป็นพรานยังไม่มีจะอยากมาทำหุ่นพรานขนาดใหญ่เลยทำยังไงให้เบาด้วยแล้วก็สูงใหญ่โดดเด่นและมีบุคลิกลักษณะคล้ายกับพรานมากที่สุดแล้วก็ทดลองขยับขยื่นแล้วก็ดูว่าพรานนั้นมันจะหนักเกินไปไหมแล้วแต่ว่าคนที่จะเชิดหุ่นได้ต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกทักษะการออกพรานมาแล้วมาพบเจอกับหุ่นพรานบุญยักษ์ได้ที่บ้านโบราณซ่งหักศอกเลขที่168ถนนนครในย่านเมืองเก่าสงขลาจังหวัดสงขลาแหล่งรวมศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมภาคใต้เปิดให้ศึกษาเรียนรู้การร้องบทกลอนเรียนรำมโนราเรียนตีเครื่องดนตรีเรียนร้อยลูกปัดโนราที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้โดยจะเปิดการสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 5:00 นไปสัมผัสวัฒนธรรมภาคใต้กันนะคะอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8